ก่อนอื่นก็จะขอแจ้งประกาศให้ทราบว่าเสาร์ที่27มีนาคมซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่พระราชสังวราธิบดีหลวงปู่โต๊ะที่เราเคารพรักนับถือก็เรียกได้ว่าป้ายที่สร้างเราต้องการที่จะอุทิศถวายเป็นภูชนียบูชาให้แก่หลวงปู่ก็เลยถือโอกาสสมโภชป้ายในวันที่27มีนาคมซึ่งเป็นวาระร้ายวันเกิดของหลวงปู่ครบ134ปี134 134 134